มีผลงานที่กำลังจะเตรียมสร้างมีอยู่ครับแล้วก็มีผลงานที่กำลังอยู่ในช่วงตัดต่อแล้วก็ใกล้จะออกฉายก็คือเรื่องเร็วทะลุเร็วครับที่เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพ่อก็เขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเลยไม่ได้ห่วงสุขภาพของตัวเองคือเขาเป็นคนที่ทำงานหนักภูมิใจในตัวพ่อมากเพราะพ่อเป็นคนที่ปั้นคนที่มีความสามารถขึ้นมาในวงการภาพยนตร์แอคชั่นไทยแล้วก็ทำให้คนอื่นเขามีชื่อเสียงหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรักพ่อแล้วก็คงจะศรัทธาในตัวพ่อด้วยเหมือนกันก็ภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่สุดอยากให้พ่อไม่ต้องห่วงครับในเรื่องงานหรือว่าเรื่องตัวผมเองหรือน้องหรือครอบครัวก็ผมจะช่วยดูแลน้องและแม่และญาติกับทีมงานให้ดีสุดครับอยากให้พ่อไปสบายเพราะพ่อทำงานมาหนักมากแล้วทั้งชีวิตทำงานมาตลอดชีวิตก็อยาก